ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับนอกเหนือจากท่านจะชมทาง True Vision 691ได้แล้วนะครับยังสามารถชมได้อีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ครับเริ่มต้นที่ Speed Channel Official Fanpage ครับก็คือขึ้นมาเลยหน้าจอจะเป็นสีขาวๆนะครับเป็น Official Page ของเราซึ่งณขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดอยู่ที่เพจนี้ด้วยนะครับต่อมาครับที่แฟนเพจ Speed Rider นะครับจะเข้ามาเห็นพวกเราทั้ง5คนที่เป็นพิธีกรหลักของรายการนะครับในนี้จะมีการไลฟ์สดเวลาที่เราไปออกกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัปเดตรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กแล้วก็วงการรถสปอร์ตทุกประเภทนะครับแล้วก็ต่อมาครับ www.speedchannel.co.th นะครับซึ่งตรงนี้จะโยงไปถึงเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการนะฮะแล้วก็ไปถึงร้านค้าต่างๆนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของเราโยงเข้าไปสู่ YouTube นะครับซึ่งถ้าท่านเซิร์ชเพียงคำว่า Speed Channel Official นะครับก็จะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้เลยครับสามารถชมสดๆไปพร้อมกับเราครับเป็นมุมกล้องเดียวกับทางช่อง Speed ChannelTrue Vision 691ได้เลยนะครับใช่ครับในวันนี้หลากหลายช่องทางที่สำคัญในวันนี้เข้าไปดูในแฟนเพจแล้วนะครับสามารถที่จะไลค์สามารถที่จะแชร์แล้วก็สามารถทักทายให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยครับผมครับผมและแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับเสียงผมเรียวกราววันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับครับแปลกหน้าแปลกตานะฮะโอ้วันนี้พี่กิ๊งปกติแล้วจะอยู่แค่ 3-4 คนนะฮะอันนี้มาแปลกเลยฮะมีทั้งหนุ่มทั้งสาวแล้วก็เด็กไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดในไลฟ์สดว่ามีทั้งหลวงพี่มีทั้งพามมีทั้งแม่ชีไม่ใช่ก่อนอื่นเลยดีกว่านะครับคือพี่น้องทั้งนั้นเลยครับก่อนอื่นนะทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงบ้างครับแนะนำตัวเลยดีกว่าสวัสดีครับผมปุ้มนะครับพรวิศเศรษฐบุตรนะครับจากรับเบอร์แมกซีนครับครับผมสวัสดีค่ะปอมค่ะภาษาณัฐสกุลค่ะจากรับเบอร์แมกซีนค่ะสวัสดีครับผมปูจิรัตจากหนังสือลูกเกอร์แล้วก็หนังสือชีสครับเป็นมาอะไรยังไงแต่ละคนมีหน้าที่อะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีวะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของรับเบอร์ชื่อเต็มว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แมกกาซีนละมันเป็นเรื่องของงานอีเวนต์ใหญ่ที่เราอยากจัดนะฮะเป็นครั้งที่2ติดต่อกันจากปีที่แล้วนะครับเรียกว่า Rubber Rebel Ground ก็คือ Rebel แปลว่ากบฏใช่ไหมก็คือกบฏนิดๆก็คือเหมือนกับเราดื้อนิดๆไม่ได้แบบว่าล็อบเบอร์จับมือกับ Honda Rebel ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นงานกลางแจ้งที่เราจัดมา2ปีติดต่อกันครับก็คอนเซปต์งานก็ง่ายๆคือเราอยากมาเจอกันตอนกลางคืนนะฮะในที่ที่เป็นที่ปิดนะฮะไม่ใช่ถนนหลวงมาแฮงเอาท์กันแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็แล้วเราก็ปีนี้เราพิเศษหน่อยเพราะเรามากับพี่ปูชีสกับลูกเกอร์แมกกาซีนปูคือใครพี่ปูแนะนำครับว่ามีหน้าที่อะไรยังไงผมทำหนังสืออยู่สองเล่มก็เป็นชีสแมกกาซีนหนังสือแฟชั่นลูกเกอร์หนังสือแฟชั่นผู้ชายก็อยู่ในแวดวงแฟชั่นแต่ว่าจริงๆเราทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็ปนกันไปหมดแต่ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยบังเอิญว่าจับมือกับรับเบอร์ผมถนัดเรื่องทางทำตลาดชอบทำตลาดทำกิจกรรมตลาดนะฮะพวกชีสมาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะไปด้วยกันได้กับหนังสือรับเบอร์คนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชอบแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยก็เรามารวมตัวทำงานเห็นอยู่นะฮะกี้เนี่ยเปิดดูหูแนวมากนะฮะชุดหล่อๆเท่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเปิดดูก็เอ้ยเหมือนกันว่าแนวนี้เป็นยังไงว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของหนังสือและได้ขับไทยแลนด์แมกกาซีนเหมือนกันนะใจก็เคยคิดอยากว่าถ้าเผื่อว่าหนังสือที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เนี่ยมันเข้ามามิกซ์กับหนังสือที่เกี่ยวกับแฟชั่นได้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าฉีกแนวหลากหลายพี่ปุ้มเล่นซะแล้วนะครับเราทำคนเดียวไม่ได้ไงเพราะว่าพี่ปูเองเขาขี่รถด้วยเหมือนกันดังนั้นเราก็ขี่รถด้วยกันแล้วก็หายากนะหนังสือแฟชั่นที่แบบว่าจะมาชอบมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมพี่ถึงมาหลงไหลอะไรมอเตอร์ไซค์ได้
ก็จริงๆแล้วเด็กผู้ชายเกือบทุกคนผมว่านะก็ความฝันอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่ามีโอกาสได้ขี่ครับผมแล้วก็ชอบก็เริ่มขี่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะได้มีโอกาสได้ขี่ตามแบรนด์ต่างๆแล้วก็อยู่กับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างแล้วรู้สึกว่ามันเข้าแล้วออกไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวด้วยผมรู้สึกว่ารถ1คันน่ะ1สีเราก็จะแต่งอีกแบบนึงรถขับอีกแบบนึงนั่งอีกแบบก็จะแต่งอีกแบบนึงผมจะสนุกกับการแต่งตัวไงครับว่ามีความสุขนะมีความสุขได้เห็นได้แต่งตัวนะฮะได้โพสท่าต่างๆให้กับรถนั้นๆใช่มั้ยฮะแล้วเป็นเรียกว่าดีไซน์ของแต่ละโหมดที่เราคิดออกมาประมาณนี้ใช่ป่ะโอ้โหแล้วน้องพาฝันนะหน้าที่อะไรยังไงจริงๆแล้วอะค่ะคือตอนที่เริ่มเข้ามาทำเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนเท้าความก่อนว่า Rubbers เนี่ยเราทำเป็นแมกกาซีนของเกี่ยวกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบจริงๆคือบริษัทที่ทำ Rubbers เนี่ยคือ Revolution Daffodils ซึ่งมีแมกกาซีน2เล่มคือแมกกาซีนที่เป็นแมกกาซีนอาร์ตเลยกับอีกแมกกาซีนอีกเล่มนึงเนี่ยก็คือ Rubbers ซึ่งตอนแรกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้ามาเราไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยเราจะรู้สึกแค่ว่ามองแล้วก็แบบก็เท่ดีนะแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยคือบิ๊กไบค์กับมอเตอร์ไซค์ปกติเราก็แยกมันไม่ค่อยออกรู้แค่ว่าคันนี้มันใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาทำตรงเนี้ยเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีเสน่ห์จริงๆมันเท่เราก็จะเริ่มพี่ปุ้มเรียนขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันแพงไหมผู้หญิงมันขี่ได้หรือเปล่าเอ๊ะมันอะไรพี่ปุ้มตอบไปว่าได้ครับผู้หญิงขี่เยอะแยะแล้วมันจะมีก้าวแรกเสมอนี่จริงแต่ถ้าเผื่อว่าถามมาทางพิธีกรของเรานะครับบอกหาแฟนขี่บิ๊กไบค์เลยหาแฟนเดี๋ยวผมถามก่อนนะวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่ออะไรดีกว่าครับอย่างแรกเลยคือเรายอมรับว่าเรามันเป็นงานที่เป็นหนึ่งในความฝันของเรานะฮะคือเราก็ส่วนตัวมากๆอ่ะเพราะว่าที่เราขี่รถกันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปงานมอเตอร์ไซค์เฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะมีกิจกรรมเยอะๆขณะด้วยกันเราก็อยากทดลองขี่รถด้วยคือปกติเราไปงานมหกรรมมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปต่างเนี่ยเป็นงานใหญ่จริงเราก็ตื่นตาตื่นใจแต่ว่ารถอาจจะมีไม่พร้อมให้น้องทดลองขับเพราะนั้นการที่เราจะใช้เงินก้อนนึงเพื่อที่จะซื้อรถที่เรารักและคิดว่ามันใช่เนี่ยเราควรจะต้องมีโอกาสได้ทดลองขี่ใช่ครับทีนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อตอนหารถคันแรกนะครับใช้เวลาเกือบปีนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาต้องไปดีลเลอร์แล้วก็ไปลองรถแล้วก็กลับมาเป็นรถซ่านะอีกอาทิตย์อีกเดือนนึงไปดีลเลอร์นึงไปลองรถที่เราคิดว่าเราชอบไม่ถึงว่ารถคันแรกของพี่ปุ้มใช่ก็มันก็เลยใช้เวลานานมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอย่าง BM ฮะHonda Kawasaki Triumph หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีขายในบ้านเราเนี่ยรถแต่ละคันมีนิสัยไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าคันไหนมันใช่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราจัดงานเนี่ยเราอยากจะให้ค่ายรถที่มางานเราเนี่ยนำรถเดโมเดี๋ยวหมายความว่างานเนี้ยเอารถเดโมทุกค่ายมารวมไว้ในที่เดียวกันใช่ทุกค่ายที่มางานเรานะทุกค่ายที่มางานแล้วนี้คนที่จะเข้ามาชมเนี่ยสามารถที่จะทดสอบได้ขี่ได้หรือไม่สั่งซื้อจากดีลเลอร์ได้เลยใช่แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็งานเป็นแนวนี้เราพยายามบอกดีลเลอร์ว่าหรือว่าค่ายรถเนี่ยฮะว่าให้ทำแคมเปญมาคือหลังจากมอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีใช่ไหมครับผมเขาก็เตรียมรถที่จะให้เทสรถในงานเราต่อสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ใช่ทีนี้ถามว่าเทสยังไงเราก็เลยเนรมิตพื้นที่ 38,000 ตารางฟุตนะครับที่ไหนใหญ่มากที่ไหนทำไมกว้างขนาดนี้ที่ Impact Speed Park ครับด้านหน้า Impact Speed Park พื้นที่ใหญ่มากเราแถวริมทะเลสาบเนาะใช่ริมทะเลสาบเป็นงานกลางคืนนะครับก็มีพื้นที่ที่ขี่รถวนได้แล้วก็มีพื้นที่ให้เทสรถหลายรูปแบบคือวางไพลอนให้ลองเทสได้แล้วก็ลองชุดทางตรงได้จำเยอะฮะในนั้นแต่หัวใจของมันนะครับก็คือตรงนี้เลยเทสรถได้ในงานนะแล้วปีที่แล้วจัดที่ไหนปีแล้วจัดที่สวนลุมสแควร์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาระหว่างคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของปีแล้วไปพลางๆดีกว่าดีนะแล้วเดี๋ยวเราคุยไปด้วยปีแล้วที่สวนลุมใช่ไหมใช่ครับปีนี้ที่ Impact เมืองทองใช่ไหนลองดูซิว่าบรรยากาศเป็นยังไงปีที่แล้วมาเลยครับตอนนี้เราก็สามารถจะพูดคุยได้เลยนะครับว่าเป็นแบบไหนแนวแบบไหนรีเบลกราวอันนี้ทีมพี่ปูเป็นคนทำนะครับอันไหนฮะวิดีโอเนี่ยครับโอ้โหอันนี้เป็นไงครับอันนี้คือหน้าก็คือด้านหน้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะขี่รถเข้าไปในงานได้เลยครับนะครับไปจอดในงานได้เลยใช่ไหมในงานคือเรานึกเอาง่ายๆเหมือนสยามสแควร์เข้าไปปุ๊บจอดที่ไหนก็ได้นะครับมอเตอร์ไซค์จะเสีย100 บาท
นะครับแล้วแต่ถ้าเดินเข้าฟรีแล้วเงี้ยถ้าเกิดเป็นรถที่แพงๆเนี่ยสามารถไปจอดได้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเสียหายอะไรอย่างเงี้ยจะมีการอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีนะคือเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองอ๋อเหมือนเมืองนึงใช่แล้วก็ที่รวบรวมไว้ใช่ฮะก็เหมือนกับว่าเราสมมติเราไปจอดหน้าดูคาติเงี้ยเราไปทดลองขับดูคาติปุ๊บเสร็จเราก็ขี่รถไปจอดหน้า Harley Davidson อ๋อสามารถเราก็ไปลอง Harley Davidson เราหิวข้าวเราก็ขี่รถไปจอดตรงหน้าลานคอนเสิร์ตที่มีอาหารเราอยากเข้าห้องน้ำเราก็ขี่ไปห้องน้ำเพราะมันพูดง่ายๆว่า6ไร่ชีวิตก็คือต้องคอมบนมอเตอร์ไซค์จะไปไหนไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้เราสามารถขี่ได้เลยแล้วไม่จำกัดรุ่นนะครับ CC ไม่เกี่ยวโอ้นี่พี่ดอมขี่สกูตเตอร์เข้าไปก็ได้ครับนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะอ้าวมีใครเนี่ยเอ๊ะอันนั้นไม่ดีนะฮะอันนั้นไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าก็มันก็จะเป็นอะไรที่สวยงามไม่เปลี่ยนได้นิดหน่อยเจ้าของงานบอกว่าเบิร์นยางได้ที่นั่นโอ้โหคุณพอการจะนับท่านะครับจาก Impact Speed ใช่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นพื้นที่ปิดเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ถนนหลวงเสริมพี่ปุ้มนิดนึงค่ะก็คืออย่างปีที่แล้วอะค่ะปอมก็ยังไม่ได้เข้ามาทำตรงนี้ยังไม่ได้แบบมีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มากแต่เราแอบไปงานนี้มาแอบโดนชวนไปงานนี้มาแล้วพอเราเข้าไปแล้วก็คนพูดว่าผมมันเหมือนเมืองของคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์นะคะคือมันมีทุกสิ่งอย่างที่แบบคนชอบมอเตอร์ไซค์เขาหลงไหลเลยใช่ไหมวันนั้นเธอเข้าไปก็หลงไหลเลยใช่ไหมคะโอ้ผมมีอิมมอร์ทัลไปด้วยนี่คือบอมพี่โบ๊ทอยู่อิมมอร์ทัลพอดีปีนี้เรามองว่าสิ่งที่ขาดจากปีที่แล้วก็คือว่าเราไม่มีที่ช้อปปิ้งให้กับครอบครัวคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปบางทีเขาไปกับครอบครัวถูกไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาเบื่อแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าได้ไงใช่ไหมแล้วมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบไม่ใช่สไตล์ที่จะต้องใส่เสื้อกาดจ๋าๆได้ปีนี้คือยังมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมฮะบรรยากาศยังเป็นอย่างนี้ครับยังเป็นอย่างนี้ก็คือมีคอนเสิร์ตด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยมี Black Head กับ Paradox โอ้โห Black Head วันเสาร์ Paradox วันอาทิตย์นะฮะแต่ในส่วนตลาดพี่ปูเนี่ยครับ113ล้านค้าป่ะฮะเป็นตลาดของชีสและลูกเกอร์100กว่าเปิดท้ายขายของ100กว่าใช่แล้วขอโทษพ่อค้าแม่ค้าสวยๆหล่อๆทั้งนั้นงานต่อได้เลยดูเด็ดขนาดทีมงานยังสวยหล่อขนาดนี้เลยอาจจะให้อุ๋ยเขาเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้นะฮะเรื่องของตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือวัฒนธรรมง่ายๆครับว่ามาสนุกกันโอ้โหพี่เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่คือเนลมิดเขาตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นลานผมไปนี่ผมจำชื่อไม่ได้ตรงสวนลุมใช่ไหมสวนลุมสแควร์สวนลุมสแควร์ใช่อ๋อใช่เพราะแต่ก่อนที่เวลาเขามีงานอะไรพวกชิงช้าสวรรค์อะไรก็จะไปตั้งตรงนั้นใช่แต่ปีนี้ที่เราไปจัดตรงนู้นเพราะว่าปีที่แล้วฮะเรามีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆที่อยู่โซนปทุมธานีว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าจะถามอยู่เหมือนกันใช่เกษตรแล้วว่ามินราชพฤกษ์หรือว่าลาดพร้าวหรืออย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาสึกว่ารถมันติดอะไรเงี้ยวันนี้เรามาเอาใจเขาในโซนด้านนอกนิดนึงอ้าวแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่อยากถามเรื่องฟีดแบ็กไอ้ตรงนั้นนะแต่ถ้าถามว่าอย่างคนที่แบบอยู่ฝั่งทนบ้างอะข่าวนี้ไม่บ่นนะพี่ไปย้ายตามเขาโอ้กลางคืนขี่รถง่ายครับใช่ไหมเราพอเขาเรียกว่าทุกคนกลับเข้าบ้านหลังจากทำงานแล้วอาบน้ำทานข้าวยังไงรถก็ไม่ติดใช่ไหมใช่แล้วฟีดแบ็กอย่างอื่นนอกเหนือจากระยะทางนี่มีอะไรฟีดแบ็กอย่างอื่นแล้วฮะก็ปีแล้วพื้นที่ใหญ่ไปเกือบ8ไร่คราวนี้เราก็ชับมานิดนึงอ๋อนี่พื้นที่เล็กกว่าเดิมนิดนึงคือมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นครับนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมากขึ้นกว่าเดิมคราวแล้วมีกิจกรรมอาจจะไม่เยอะแต่คราวนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วเที่ยวนี้คือเรียกว่าจำกัดซีซีอะไรยังไงไหมไม่ครับไม่ก็ถ้าจ่ายเงิน100บาทเนี่ยครับแล้วก็มีดริงค์ให้นะครับมีอะไรให้นะมีเครื่องดื่มให้อ๋อมีเครื่องดื่มใช่แล้วก็เข้าไปขี่ข้างในบัตรเนี่ยสามารถส่งไปชิงโชคได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้จัดงานวันไหนบ้างเนี่ย19 20และ2119 20 21อุ้ยใกล้ๆแล้วนี่ใกล้ๆครับ2อาทิตย์กว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ใช่มั้ยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก 100cc ก็ไปได้ได้ครับได้ก็เข้าไปจ่ายตังค์100นึงเสียค่าบัตรแล้วก็มีเครื่องอาวุธนิดนึงตัวอาวุธนิดนึงอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบไปร่วมเปิดร้านเปิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ยังมีบูธที่สมมุติว่ากล่องไฟ GLP จะไปตั้งได้ก็ไปได้เลยยังมีบูธเหลืออยู่ยังมีอยู่ครับมีเหลืออยู่ใช่มั้ยติดต่อร้านไปที่นี่ได้นะฮะพื้นที่ตอนนี้นะครับยังเหลืออยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้กับคุณกับคุณปูใช่มั้ยฮะคุณปุ้มก็ได้นะครับตอนนี้เนื้อที่เหลืออยู่นะครับอย่าลืมนะฮะ GLP เปิดป่ะโอ้โหติดภารกิจนะฮะอยากไปอยู่เหมือนกันนะฮะกล่องใช่มั้ยงานนี้นะครับจัดเพื่ออะไรครับก็
เดี๋ยวมีดีกว่าก่อนที่จะบอกว่าการที่จะอะไรคือมันเป็นไฮไลท์ละเอาละเอาเป็นว่าค้างไว้ตรงนี้ก่อนรอโฆษณาโอเคเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะว่าในกำลังมันเลยนะฮะกำลังรู้ว่ามันเป็นยังไงสนุกมากเลยตอนนี้นะพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม